สวัสดีครับเพื่อนๆผมกิติสันนะครับวันนี้ผมก็จะมาพาเลเวลนะครับเก็บเลเวลนะครับด่านที่104นะผมเก็บเลเวลมาตั้งแต่ด่านที่5เลเวล50กว่าๆจนถึง63นะครับก็ยังเก็บด่านเดิมครับด่าน104นะครับก็วันนี้ผมก็จะใช้ฟอร์เมชั่นดับเบิ้ลเอสนะครับเพราะว่าก็เก็บเลเวลตัวอื่นไปด้วยนะครับเผื่อจะได้ใช้นะครับในอนาคตนะครับเผื่อมีประโยชน์นะครับทุกตัวก็มีข้อดีข้อเสียนะครับตัว4ดาวก็ใช้น้อยอะไรพวกนี้ครับก็ใช้แร่น้อยนะครับก็ด่านนี้จะมีเพื่อนไม่มีเพื่อนก็ได้นะครับก็ดูนะครับวันนี้ผมจะยืมคุณมามิเมียร์นะครับมาช่วยครับมามิเมียร์ครับมามิบีบนะครับพูดก็งงนะครับก็อย่างรวดเร็วครับด่านนี้นะครับก็ง่ายและเร็วนะครับด่านนี้ดูกันเลยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์นะครับก็เราก็อัพเร็วให้5นะครับพอหัวหน้ามาครึ่งเราค่อยกดตัวเราไปชนนะครับตัวสปีดเราไปชนนะครับแล้วก็รออัพไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรารีบกดเร็วครับศัตรูมันจะมาเยอะนะครับเนี่ยครับพอเต็มปุ๊บเราก็จัดการเต็มที่นะครับในด่านนี้เราต้องมีฐานเราครับต้องมีพลังอย่างน้อยประมาณ 800,000 นะครับประมาณ 6-700,000 ก็ได้ครับจริงก็ดูอย่าให้ตายแล้วกันครับเพราะนั้นเราก็ตอนแรกก็เน้นตัวสแปรชก่อนนะครับเพราะหอยทากจะมานะครับต้องจัดการหอยทากให้ได้ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรมากไปเรื่อยๆครับสบายครับด่านนี้การเก็บเร็วนะครับได้เยอะด้วยครับยิ่งวันนี้ยิ่งคูณ2นะครับยิ่งสบายผมเลยก็เล่นทั้งวันนะครับอัพเร็วก็สองสามเร็วผมก็พอครับวันนี้ถ้าชอบวิดีโอผมก็ติดตามครับช่องผมครับใน YouTube นะครับก็ว่า Search กิตติสันนะครับหรือว่า Dark Trader 1นะครับก็จะเจอนะครับช่องผมนะครับก็ติดตามได้ครับแต่นี้ก็ไม่ยากครับพอเราตีหัวหน้าตายใช่ไหมครับพอเราไปถึงฐานครับมันก็จะมีหัวหน้าออกมาอีกตัวนึงครับก็แป๊บเดียวเหมือนกันครับก็ไม่มีอะไรนะครับด่านแรกตอนแรกต้องชนดีๆครับชนประมาณตอนศัตรูเดินมาประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งทางพอดีนะครับตอนหัวหน้ามันเดินมาครึ่งทางพอดีนะครับก็ชนตอนนั้นแหละครับหลังจากนั้นก็อัพแรกให้เต็มครับแล้วก็ลุยแรงนะครับมีอะไรก็จัดให้หมดนะครับด่านนี้ไม่ต้องใช้ของอะไรสักอย่างเลยนะครับก็ชนะได้ครับไม่มีปัญหาถ้ายิ่งมีตัวสแปซ 2-3 ตัวยิ่งดีนะครับแต่ผมใช้ตัวพวกนี้ครับเพราะเก็บเร็วนะครับเก็บเร็วให้มูลให้อะไรไปนะครับแค่ชนะได้นะครับก็ไม่มีปัญหาเนี่ยครับหลังจากฆ่าหัวหน้าตัวที่2เรียบร้อยนะครับก็ไม่มีอะไรจะมาขวางเราได้แล้วนะครับเอาชนะได้อย่างรวดเร็วครับแต่นี้ก็ประมาณสัก2นาทีนะครับก็ชนะแล้วครับอย่างเร็วนะครับเฮ้ยเย้ก็มีโอกาสลุ้นนะครับได้นี่ครับอัพเร็วอัพครับก็มีโอกาสลุ้นได้ของดีนะครับเพราะว่าไม่ด่าหัวหน้านะครับแต่ก็ด่านนี้ซันนะครับผมเล่นเก็บด่านนี้ครับมาตั้งแต่เลเวล57นะครับถึงเลเวล63ครับก็ยังได้ซันแค่3ตัวนะครับซันตัว5ดาวนะครับที่ว่าเป็นตัว HP นะครับเพิ่งได้แค่3ตัวนะครับเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับผมก็เสงมาผมก็เลยไม่เอาแล้วครับตัวนี้ไม่ใช้นะครับก็ใช้ตัวอื่นไปนะครับก็ขอบคุณมากครับที่ชมครับก็ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ไลค์นะครับติดตามนะครับ And I will see you again in the next video. Bye bye.